สวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาทดลองออกอากาศ SAT Bio นะครับซึ่งเป็น SAT Bio ที่ Based on Focus Biology สำหรับนักเรียนชั้นม .4 5และ6นะครับเป็นเวลาอันยาวนานนะครับที่เราไม่ได้เจอกันแล้วก็ถือว่าเป็นนี่เป็นโอกาสแรกที่เราได้มาเจอกันเนาะนะครับเพราะนั้นเรามีข้อสอบมาเจอกันอยู่ 2-3 ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับข้อ1นะครับเขาถามว่า which of the following is paired correctly นะครับเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้สามารถจับคู่กันได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งจากดูจากโจทย์แล้วก็ถ้าเราดูก็จะเป็นเรื่องของเซลล์ใช่ไหมครับนี่ถ้าเรื่องของเซลล์แล้วเนี่ยนะเราก็จะต้องมาดูในเรื่องของอะไรฮะเซลล์ theory เนาะหรือว่าทฤษฎีเซลล์นะครับทฤษฎีเซลล์เขาบอกว่าไงฮะทฤษฎีเซลล์เขาบอกว่าออแกนิซึมนะฮะออแกนิซึมประกอบไปด้วยอะไรฮะเซลบวกด้วยเซลโปรดักต์นะครับเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยเซลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเซลนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าตัวออร์แกนิซึมนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อยู่ในเซลเนี่ยก็ต้องสามารถผลิตนะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างออกมาได้นั่นเองนะครับนี่เราก็เลยมาจะมาดูว่าไอ้แต่ละคู่เนี่ยมันสามารถจับคู่กันได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเนาะข้อ A ไรโบโซม Representesis นะครับอันนี้ไรโบโซมโดยปกติแล้วก็จะเป็นโปรตีนเซนเทซิสเนาะดังนั้นข้อ A ก็เลยไม่ใช่นะครับ B คอนจิแอปพาราทัสนะครับ energy synthesis นะครับโดยปกติแล้วไอ้เจ้าตัว energy synthesis เป็นหน้าที่ของอะไรฮะเป็นหน้าที่ของไมโทคอนเดรียนะเพราะฉะนั้นข้อ B ก็เลยยังไม่ใช่ส่วนข้อ C นะครับ Love Endoplasmic Reticulum หรือว่าร่างแห Endoplasmic ชนิดขรุขระนะครับคำว่าขรุขระในที่นี้คือมันมีอะไรฮะมันมีไรโบโซมมาเกาะนั้นไรโบโซมมาเกาะนั้นไรโบโซมทำหน้าที่ในการผลิตโปรตีนนะครับหรือว่า protein synthesis นะมันก็เลยไปสอดคล้องกับ transport protein to conchi apparatus นั่นหมายความว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนาะ Love Endoplasmic Reticulum เนี่ยครับมันอันนี้เป็นนิวเคลียสเนาะมันก็จะต่อจากตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นกอนจิแอปพาราตัสเนาะเพราะนั้นเวลาที่ไอ้เจ้าตัว RER มันผลิตโปรตีนได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะส่งต่อมาที่กอนจิแอปพาราตัสนะครับดังนั้นข้อ4ก็เลยเป็นข้อที่ถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข้อดีก่อนนะครับ smooth endoplasmic reticulum นะครับหรือว่า SERนะครับเขาบอกว่า control หน้าที่ของไอ้เจ้าตัวนี้คือ control cell activities ไม่ใช่นะครับถ้าเป็น control cell activity หรือว่าควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์เป็นหน้าที่ของ nucleus นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ต้องก็เลยเป็นข้อ C นะฮะนะส่วนข้อที่2นะครับโจทย์เขาถามว่าfigure 1 shows the types of tissue นะครับแสดงชนิดของ tissue นะครับถ้าเราเห็นรูปไอ้เจ้าตัวทิชชูตรงนี้นะครับเป็นเซลล์ของทิชชูชนิดหนึ่งเนาะหัวแหลมท้ายแหลมนะครับแล้วก็มีนิวเคลียสนะครับอยู่ตรงกลางเราสามารถอนุมานได้ว่าอะไรฮะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเรียบนะครับหรือว่า smooth muscle cell นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัว smooth muscle cell หรือว่าเซลล์กล้ามเนื้อเรียบนะครับก็จะพบอยู่ในเป็นเขาเรียกเป็นเซลล์ที่อยู่ในองค์ประกอบของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะเช่นพวกลำไส้พวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะทีนี้โจทย์เขาถามว่า what organelle is found most in the tissue shows above เขาถามว่าไอ้เจ้าจะมีออร์แกเนลใดนะครับที่พบมากที่สุดในไอ้เจ้าตัว smooth muscle ตัวเนี้ยนะฮะข้อ A conchi apparatus ข้อ B mitochondria ข้อ C lysosome และข้อ D ribosome นะฮะอันนี้ข้อนี้ข้อสอบข้อนี้ค่อนข้างจะเป็นข้อสอบความจำนะฮะถ้าเราเจอว่าไอ้เจ้าตัว smooth muscle หรือว่า skeletal muscle นะครับหรือกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับorganelle ที่มีมากที่สุดในกล้ามเนื้อเหล่านี้นะครับก็คืออะไรฮะไมโทคอนเดรียเพราะว่ากล้ามเนื้อเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาจำเป็นจะต้องอาศัยพลังงานมหาศาลในการทำงานใช่ไหมครับดังนั้นออร์แกเนลที่พบมากที่สุดก็เป็นอะไรฮะไมโทคอนเดรียนั่นเองนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับที่เราเอามาฝากกันนะครับเขาบอกว่า figure 2 shows the paramecium นะครับก็นี่ก็เป็นอะไรฮะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะฮะหรือพารามีเซียมนั่นเองนะครับเขาบอกว่าอะไรโจทย์เขาถามว่า what's happened to the paramecium if there is no structure P นะฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับไอ้เจ้าพารามีเซียมตัวนี้ถ้าปราศจากโครงสร้าง P นะฮะโครงสร้าง P ในที่นี้คืออะไรครับคือ contractile
vehicle นะฮะซึ่งไอ้เจ้าตัว contractile vehicle เนี่ยนะครับมันก็จะทำที่ในการควบคุมปริมาณน้ำที่ผ่านเข้าออกภายในเซลล์ของพารามิเซียมดังนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มี P นะครับ A paramecium will burst นะครับ paramecium จะเกิดการระเบิด B paramecium will contract นะครับ แฟบ ลง C no change happen อันนี้ตัดไปได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แน่นอนแน่นอนว่าถ้ามันไม่มี contractile vehicle ตัวนี้นะครับมันต้องเกิดอะไรสักอย่างนึงเกิดขึ้นภายในเซลล์ของ paramecium ส่วนข้อ D นะ paramecium will expandขยายออกเพราะฉะนั้นข้อ B กับข้อ D อยู่ในโซนเดียวกันก็คือว่ามันแฟบหรือมันยุบนะครับกับขยะออกแน่ๆแต่ว่ามันปัสจากเลยไม่มีเลยนะฮะดังนั้นโอกาสที่มันจะเกิดสิ่งที่มันจะเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นกับเซลล์ของพารามิเซียมนั่นก็คือพารามิเซียมวิลเบิร์สนะครับหรือเกิดการระเบิดหรือเซลล์พารามิเซียมเกิดการระเบิดนั่นเองนะฮะเอาละนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันสัก4-5 นาทีนะครับเพื่อลองมาชิมลางเนาะนะครับครั้งหน้าเราจะมาเจอกับไบโอซัตนะครับในคราวต่อไปนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ